ิจกรรม Hokkaido Kingdom of Fashion Food สัปดาห์นี้นายสมคิดและเพื่อนๆผู้โชคดีก็ยังอยู่กันที่เกาะฮอกไกโดนะคะเราไปชมกันต่อดีกว่าค่ะว่านายสมคิดเขาจะพาเราไปท่องเที่ยวเกาะฮอกไกโดที่ไหนกันบ้างตอนนี้สมคิดอยู่ที่เมืองนิเซโกะและข้างหลังสมคิดนะครับเป็นร้านชื่อว่าเมลโกโบะซึ่งมันมีขนมนมเนยที่อร่อยและดังที่สุดบนเกาะฮอกไกโดนะครับเขาบอกว่าเป็นชูครีมไส้ทะลักไส้มันแบบเยอะมากเยอะมากใช่ไหมใช่ต้องรีบมาชิมเมื่อ17ปีก่อนเริ่มจากการเลี้ยงวัวนมเช่นเดียวกับเกษตรกรทั่วไปแล้วจึงขยายมาสู่การทำผลิตภัณฑ์จากนมออกขายในแบรนด์ของตัวเองปัจจุบันมียอดติดชูครีมถึงวันละ 2,000 ชิ้นและไอศกรีมอีกกว่า 1,500 ถ้วยเลยทีเดียวไส้แตกหมดเลยเปิดเข้าไปในปากเต็มด้วยครีมอร่อยจริงๆจากเมืองนิเซโกะที่นายสมคิดได้แวะเที่ยวแวะชิมอาหารและขนมอร่อยๆกันแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาเดินหน้าสู่เมืองโอตารุเมืองโรแมนติกที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ค่ะเอาล่ะพวกเราเราอยู่ที่ไหนเนี่ยช็อกโกแลตแฟคทอรี่โอ้ดูสิครับคุณผู้ชมของฝากมาในกรงรถไฟเป็นยังไงบ้างสนุกไหมจริงๆก็ชอบทุกอย่างที่เป็นฮอกไกโดค่ะที่ชอบที่สุดก็คือออนเซ็นผมก็ชอบทุกอย่างในฮอกไกโดเลยนะฟินมากๆกิจกรรมฮอกไกโด Kingdom of Fashion Food จบลงแล้วนะครับและคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีที่จะมากินเที่ยวแล้วก็ช็อปแบบสไตล์ชิคๆกับครูคิดเล่นติดตามเพจครูคิดเล่นนะครับส่วนตอนนี้สมคิดจะขอลาก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับ